ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะกับคุณครูลักษ์เองนะคะวันนี้คุณครูลักษ์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องวรรณสีเนื้อหาสาระความรู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้เป็นสีวรรณะใดแน่นอนว่าผลงานชิ้นนี้นะคะต้องเป็นสีวรรณะร้อนนะคะหรือว่าโทนร้อนนั่นเองก่อนที่เราจะไปรู้จักแต่ละวรรณะสีนะคะเราต้องมาทำการรู้จักสีกันก่อนนะคะสีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในงานศิลปะทุกประเภทนะคะเพราะสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้พบเห็นนะคะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสีและวิธีการนำสีไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะสีมี2วรรณะคือสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นค่ะเรามาดูสีวรรณะสีอุ่นหรือว่าสีร้อนนะคะกลุ่มสีนี้ให้ความรู้สึกร้อนเป็นการต่อสู้ดิ้นรนความมีชีวิตความรุ่งโรจน์ความรักความรุนแรงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการวาดภาพที่เกี่ยวกับเวลากลางวันหรือภาพที่ต้องการเน้นความสว่างนะคะซึ่งสีในวรรณะสีอุ่นก็มีสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วงค่ะเรามาดูภาพในวรรณะสีอุ่นกันนะคะเมื่อพูดถึงวรรณะสีอุ่นหรือว่าวรรณะสีร้อนนะคะนักเรียนก็ต้องนึกถึงไฟใช่ไหมคะแน่นอนว่าไฟนะคะก็ต้องให้ความรู้สึกที่ร้อนแน่นอนนะคะต่อไปค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะก็เป็นผลงานจิตรกรรมนะคะซึ่งมีชื่อว่าพลบค่ำนะคะอยู่ที่วังท่าพระนะคะผลงานของบัญชาสีวงราชนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะก็ใช้สีวรรณะสีอุ่นนะคะให้ความรู้สึกที่ร้อนนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับประเทศไทยเลยนะคะซึ่งมีอากาศที่ร้อนนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพกิ่งไม้ค่ะในช่วงเย็นนะคะท้องฟ้านะคะก็จะเป็นสีโทนร้อนนั่นเองนะคะให้ความรู้สึกร้อนนะคะต่อไปค่ะผลงานจิตรกรรมนะคะทั้งภาพนะคะก็ใช้สีโทนร้อนทั้งหมดเลยนะคะต่อไปค่ะวรรณะสีเย็นแน่นอนว่าวรรณะสีเย็นนะคะกลุ่มสีนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่สงบสดชื่นแล้วก็สันตินะคะแล้วก็เป็นความเยือกเย็นความคิดฝันนะคะหรือว่าความเย็นสบายนะคะซึ่งสีของกลุ่มนี้นะคะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวนะคะแล้วก็สีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสีเหลืองนะคะสามารถเป็นทั้งวรรณะสีเย็นแล้วก็วรรณะสีร้อนนั่นเองนะคะเรามาดูภาพของวรรณะสีเย็นค่ะภาพนี้นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยนะคะหรือว่าเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า The Starry Night นะคะซึ่งเป็นผลงานของแวนโกนั่นเองผลงานชิ้นนี้นะคะก็ใช้วรรณะสีเย็นนะคะให้ความรู้สึกที่สงบนั่นเองต่อไปค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพจิตรกรรมนะคะซึ่งเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลนะคะเมื่อพูดถึงทะเลนะคะก็จะ
นึกถึงสีฟ้านะคะให้ความรู้สึกที่เย็นสบายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนาขั้นบันไดนะคะอันนี้นะคะก็อยู่ที่เชียงใหม่นะคะสีของภาพนะคะก็จะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตานะคะต่อไปค่ะภาพบรรยากาศช่วงหัวค่ำริมทะเลนะคะภาพนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกที่สงบนะคะเวลาที่เราเนี่ยต้องการความเงียบสงบนะคะเรามานั่งที่นี่นะคะก็จะตอบโจทย์เลยนะคะต่อไปค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะก็เป็นผลงานที่ให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งนะคะซึ่งมี2โทนสีนะคะก็คือโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นนะคะซึ่งให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันค่ะต่อไปค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะก็เป็นผลงานของคุณครูรักเองนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะคุณครูรักก็ถ่ายทอดความรู้สึกโดยมีสีวรรณะร้อนแล้วก็วรรณะเย็นอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งแบ็คกราวด์หรือว่าพื้นหลังนะคะคุณครูรักก็ถ่ายทอดให้เป็นสีของวรรณะร้อนนะคะให้เกิดความรู้สึกร้อนนั่นเองรู้สึกอบอ้าวนะคะรู้สึกเงียบเหงานะคะโซเซาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เสื้อนะคะก็จะเป็นสีโทนเย็นนะคะให้ความรู้สึกสดใสขึ้นมาหน่อยเนาะให้มีความตัดกันสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ภาพมันดูเศร้าหมองจนเกินไปนะคะต่อไปค่ะก็เป็นผลงานของเด็กๆนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะเด็กๆก็ได้วาดรูปทรงกลมเนาะโดยเด็กๆเนี่ยก็จะมีการไล่สีโทนเย็นนะคะโทนเย็นก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะส่วนสีโทนร้อนก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองนั่นเองนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องวรรณสีไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูรักอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะนำวิธีการนี้นะคะไปสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย